รู้หรือเปล่าครับในสหรัฐอเมริกากฎหมายบังคับไว้ว่ากระจกข้างของรถยนต์ต้องมีคำเตือนเขียนไว้ว่า objects in the mirror are closer than they appear ซึ่งแปลว่าสิ่งของในกระจกใกล้ตัวกว่าของจริงนี่คือเพราะว่ากระจกข้างของรถยนต์เป็นกระจกนูนซึ่งทำให้คนขับรถสามารถเห็นวิวได้กว้างขึ้น แต่ว่าข้อเสียคือสิ่งของที่เห็นอยู่ในกระจกจะดูไกลผิดปกติแล้วกฎหมายนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ากฎหมายนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่เพื่อป้องกันบริษัทผลิตรถยนต์ไม่ให้โดนฟ้องศาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุคนขับรถไม่สามารถอ้างว่ากระจกข้างทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคำเตือนในกระจกข้างช่วยเตือนไว้แล้ว